รถไฟบางขบวนมาไม่ได้เพราะน้ำท่วมชิปเปียสกอร์ออร์ซิสแอนด์เดนวิลสันเช็คคอมพลีทว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ติดขอบสนามนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟเดอรัมแล้วครับคือการไปนิวคาสเซิลวันนี้มันลำบากมากเพราะว่าเมื่อวานแล้วก็2วันที่แล้วฝนตกหนักมากทั่วอังกฤษเลยนะครับจนทำให้รถไฟบางขบวนนะครับมาไม่ได้เพราะน้ำท่วมตอนแรกผมจองรถไฟมาแบบตอนเที่ยง40รถไฟก็แคนเซิลรถไฟดีเลย์กันเยอะมากโซถ้าใครมาอังกฤษอย่างแรกเลยคือภาวนาให้ฝนตกนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะขึ้นรถไฟไปที่เมืองนิวคาสเซิลครับวันนี้เราจะดูแมตช์พรีเมียร์ลีกครับนิวคาสเซิลเจอคริสตัลพาเลซนะครับอันดับ8เจอ9ป่ะเป็นนัดแรกหลังจาก International Break หลังจากข่าวของตัวนารีที่โดนเรื่องการพนันมานะครับก็เดี๋ยวนี้เราไปที่เซนต์เจมส์พาร์คกันนะครับตอนแรกเกาจะไปเร็วกว่านี้มากเพราะว่าจะได้แบบมีสิทธิ์เจอนักเตะอะไรพวกนี้แต่ดูเวลาเราไม่น่าจะทันแล้วล่ะครับวันนี้และรถไฟเป็นนิวคาสเซิลนี่5ขบวนเนี่ยไม่รู้จะนั่งไปพอหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นิวคาสเซิลครับก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่เมืองนิวคาสเซิลแล้วนะครับเมื่อกี้เรานั่งรถไฟมาเบียดยิ่งกว่าปลากระป๋องเนี่ยลมก็แรงมากก็วันนี้เรามาดูมีคนนึงมาดูด้วยแดนนะครับก็ใกล้ถึงแล้วครับเซนต์เจมส์พาร์คมันใกล้สถานีรถไฟมากเดี๋ยวแป๊บเดียวถึงนะครับตอนนี้เราเข้ามาในสนามนะครับเราซื้อฮอทดอกมากินแล้วก็แดนซื้อฟิชชั่นชิพมากินคือถ้าอยู่เข้าสนามมา30นาทีตั้งแต่ประตูเปิดก็จะได้ลดราคาของเยอะเอ็นควายเจ้าคนเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็มานั่งกินมานั่งรอนักเตะมาวอร์มอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับวิววันนี้ก็จะต่างจากให้เรานิดนึงรอบนี้จะเป็นมาฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับแต่ก็นี่แบบวิวโอเคเลยที่นั่งก็รอบนี้26ปอนด์มั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้ฝนตกน้อยลงก็ดีขึ้นเดี๋ยวขอกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวรอนักเตะมาวอร์มนะครับก่อนที่แมตช์จะเริ่มนะครับพรีดิกสกอร์กันก่อนดีกว่าว่าวันนี้สกอร์จะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่านิวคาสเซิลชนะ1ประตูต่อ0แดนคิดว่าสกอร์จะเป็นเท่าไหร่2-1ทริปเปียร์สกอร์ออร์อซิสแอนด์เดนวิลสันโอเคได้เดี๋ยวรอดูกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมแมตช์จริงนะครับผมขอพูดถึง11ตัวจริงของทั้ง2ทีมก่อนนะครับเริ่มต้นจากเจ้าบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับมาในระบบ 4-3-3 นิกโป๊ปเป็นโกนะครับแดนเบิร์นฟาเบียนชาจามิลลาเซลแล้วก็เคนทริปเปียร์เล่นเป็นหลัง4คนนะครับโจลินตันบูโน่เกเมริชและชอนลองสตาฟกองกลางแอนโทนีกอร์เดนเลฟวิงคอลัมวิลสันสไตรเกอร์เจคอบเมอร์ฟรีไรท์วิงครับในส่วนของตัวสำรองของนิวคาสเซิลครับก็อเล็กซานเดอร์อิสักนะครับน่าจะเก็บไว้เป็นตัวจริงในนัดแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ครับทีโนลิเวอร์เมนโตมิเกลอัลเมรอนและก็ที่สำคัญซานโดโตนาลีนะครับที่ยังมีชื่อติดเป็นตัวสำรองอยู่ในนัดนี้นะครับเรามาดูทางฝั่งของทางคริสตัลพาเลซทีมเยือนมากครับวันนี้ก็มาในระบบ 4-3-3 เช่นกันนะครับโกเป็นจอห์นสโตนนะครับกองหลัง4คนมิเชลเกฮีแอนเดอร์สันวอร์ดกองกลางฮิวจ์จูเคเร่เลมาร์กองหน้าเอ็ดวาร์ดมาชิต้าและจอร์แดนอายูนะครับตัวสำรองก็ยังมีร็อบโฮดิงนะครับแล้วก็นีแดเนลคลายอยู่นะครับซึ่งที่ไม่มีชื่อในตัวสำรองก็เอเซ่นะครับแล้วก็โอลิเซ่ที่มีการบาดเจ็บอยู่รวมไปถึงดีนแฮนเดอร์สันที่อุตส่าห์ซื้อมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ยังไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองเนื่องจากอาการบาดเจ็บเช่นกันครับตอนนี้นะครับพักครึ่งจบไปแล้ว45นาทีแรกนะครับนิวคาสเซิล3-0งงเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นไทเกมระหว่างนิวคาสเซิลกับคริสตัลพาเลซเนาะคือจากที่ไปได้คือเฟลิกซ์1โกลเดฟเฟนตอนนี้ก็3-0ไปแล้วคนที่ยิงเข้าก็ใครยิงเข้าอ่ะนะมีโกลแรกที่กอร์เดนแล้วก็ไอ้2ดาวลาที่สำคัญได้ครับพี่ว่าเพราะว่าทริปเปียร์ยิงเหลืออาซิสไปแล้วนะครับทริปเปียร์นะครับเหลืออีก4ได้ทีไปสู้กันต่อนะครับโอ้ยไม่ต่อได้ไงวะ
ไม่มีคนไม่พอได้อยู่โอ้จับขอได้ดูแล้ววะโอ้เอตันเอตันเชอร์เลสเชอร์เลสเชอร์เลสเป็นสั้นตลอดนิดเดียวครับนิดเดียวถ่ายไม่ได้เลยแล้วเนี่ยโอ้เห็นไหมลูกซูนสวัสดีครับก็กลับมาแล้วนะครับจากที่เมืองนิวคาสเซิลเมื่อกี้หลังจากเกมจบก็มีไปกินปิ้งย่างเกาหลีอร่อยมากเลยแล้วก็ตอนนี้กลับมาที่เดอะแรมแล้วนะครับแมตช์นี้ก็คือเป็นแมตช์พรีเมียร์ลีกนัดแรกที่ผมได้ไปดูในชีวิตนี้นะครับแล้วก็ครั้งที่2ที่ได้ไปดูที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คหลังจากนัดที่นิวคาสเซิลชนะแมนซิตี้ไปในคาราบาวครับใครไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ด้านหนึ่งก็นัดนี้ก็ถือว่าเป็นริลลิ่งแมตช์ตอนแรกที่คาดไว้คือคิดว่ามันจะอาจจะใกล้เคียงมากกว่านี้แต่ก็ตอนจบสุดท้ายแล้วก็ไม่ค่อยสูสีเท่าไหร่ก็4-0นิวคาสเซิลมีโอกาสเยอะกว่าชัดเจนแล้วก็สมควรเป็นทีมที่จะชนะแล้วก็นัดต่อไปนะครับกลางสัปดาห์นิวคาสเซิลมีเจอเบอร์เชียร์ดอร์ทมุนด์นะครับซึ่งเดี๋ยวมีมาให้ชมในช่องนี้แน่นอนนะครับติดตามกันเข้าไว้นะครับอาจจะได้ดูหลังจากนี้อาทิตย์นึงแต่มีมาแน่นอนนะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของผมทำอะไรด้วยครับแล้วมีติดขอบสนามมาให้ดูใหม่เร็วๆนี้แน่นอนครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันกับ Another Match Day Book ผมเก็บมาละ2อันจะเก็บทุกแมตช์ไปดูพยายามนะครับเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอหน้า Newcastle เจอดอทมุนด์ครับ Yes this way bro trust me อ่านข้อบทนั่นน่ะแล้วก็พ่นนั่นน่ะก็ไม่ดีหรอกแต่วิวฝั่งรองมันก็ดีกว่าเยอะไปถ่ายกับมาสก่อนมา